สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่2กรกฎาคม2567ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งและเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในส่วนของภาคใต้จะมีทางด้านภาคใต้ตอนกลางทะเลอันดามันตอนบนและบริเวณอ่าวไทยตอนล่างค่ะสำหรับการพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้านะคะวันนี้โอกาสเกิดฝนส่วนใหญ่ยังคงมีได้ทางด้านตะวันตกของประเทศรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะแต่สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนคลื่นลมช่วงนี้มีกำลังอ่อนค่ะโดยทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ